สวัสดีนะครับอ่ะต่อถึงไหนละอ่ะเอาเริ่มบาลีใหม่เริ่มบาลีใหม่โอโอพระอาสมเจ้าเอ๋ยน่าอัศจรรย์ใจแต่ก่อนดูนี่สุขใสด้วยสีทองเสียงเนื้อนกนี่ร่ำร้องสำราญรังเรียกคู่อู่คู่ขยับคันทั้งจักกระจันผ่านลองในเรไรร้องอยู่ริงริงละเรื่อยโรยโหยสำเนียงดังเสียงสังขีดขับประโคมไพรโอ้โหเหตุชะนายเงาเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเสมือนหนึ่งว่าอาจจะโศกเศร้าจะเศร้าโศกอ่านผิดจะเศร้าโศกชะลอยว่าพระเจ้าลูกจะวิโยกพลัดพรากไปจากอกพระมารดาเสียจริงแล้วกระมังในครั้งนี้นางก็กลับเข้าไปอีทูลพระอาจารย์สามีด้วยว่าอาโศกด้วยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าข้าประหลาดใจกระหม่อมฉันอันสองกุมารไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ร้ายแรงขนองฤทธิ์มาผ่านพบคบกัดตัดชีวิตพระลูกข้าพาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็จะพบผ่านซึ่งกะเลพระร่างมิเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่บ้างสักสิ่งอันนี้แต่พ่อแม่ได้รู้สำคัญว่าเป็นหรือตายสุดที่แม่จะมุ่งหมายสุดประมาแล้วจึงตรัสว่าโอ้เจ้าแว่นแก้วส่องสว่างอกของแม่แม่เคยได้รับควันเจ้าทุกเวลาเป็นไรเล่าเจ้าจึงไม่มาเหมือนทุกวันหนึ่งมะตาหรือว่าพระลูกเจ้าอาสันตุงกินพระชนมาหน่วยป่าพระหิมพานนี่แล้วและเมื่อสมเด็จพระมัทสีเธอกราบทูลพระอัจฉริยะมีสักเท่าใดเท่าใดเท่าเธอก็ไม่ได้ตรัสปราศัยจำนันจานางยิ่งกลุบกลุ่มกลัดขัดอุราพระผาวร้อนข้ออ่อนพระสวงทรงพระกันแสงว่าเจ้าแม่แม่ไม่เคยที่เคืองแค้นเหมือนหนึ่งครั้งนี้จะขอตอบในไลฟ์สดนิดหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับเรียนออนไลน์ครับครูขาบอกหน่อยวิชาอะไรภาษาไทยฮะส่งมาเลยครับใส่ชุดลูกเสือครับครับผม FC FC อันนั้นนะไม่ใช่ FC คู่ FC ไงแฟนคลับไงแฟนคลับ MC ไมโครโฟนนะอ้าวถึงไหนแล้ว
มาจากบุรีใช่ไหมครับผมเมื่อจากบุรีทุเรศมาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขประสายากเมื่อยามจนครั้นลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดบังคมทูลพระสามีก็ไม่ได้ตรัสปราณีสักนิดสักหน่อยหนึ่งท้าวเธอก็ขังขึงตึงพระองค์ดูเหมือนทรงพระขัดเคืองเต็มเดือดด้วยอันใดนางก็เศร้าสร้อยสลดพระทัยดังเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจ็บจี๊ดจิตจิตจิตนี่เลยฮะทนอุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมินำยังแพทย์เอายาผิดมาวางซ้ำให้เวทนาเห็นชีวานี้คงจะไม่รอดไปสักกี่วันพระคุณเอ่ยเมื่อแรกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงก็ปรงจิตไม่ได้คิดเป็นจิตสองว่าหวังว่าจะเป็นเกือกทองฉลองบาทยุคนทั้งคู่แห่งพระคุณผัวกว่าจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผีอนิอนิจจาเอ่ยว่าอัจฉนามัตสีไม่สมคเนแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงช่างไม่พูดจาทั้งลูกรักดังแก้วตาก็หายอกเอ่ยจะอยู่ไปใหญ่ให้ทนเวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวันย่อมจะอาสันหลงพระลูกเป็นที่แท้ที่ยังทำแมนพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัดสีไว้จะนิ่งมัดทยัดตัดเยื่อใยไม่โปรดมาอ่างก็เห็นแต่กะเลวละร่างซากศพของมัดสีอันโทรมตายกายกริ่งอยู่กลางดงเสียเป็นมันคงนี้แล้วแหละนะเขาบอกว่าอะไรพระมัดสีมาออกมาจากป่าไม่เห็นลูกเอ๊มองทางนู้นเนาะก็มีกองทรายนะมีกองทรายที่เคยลูกทางนี้ก็มีสถานที่ที่เคยลูกเคยมาเล่นแต่วันนี้กลับไม่เห็นมีเด็กเลยก็รีบตรงเข้าไปหาพระเวสสันดรว่าถามว่าพระองค์เพคะเนี่ยหม่อมฉันเนี่ยไม่เห็นลูกเลยพระองค์เห็นลูกหรือไม่หรือจะไปเล่นนอกไกลหูไกลตาเสียตื้อเปล่าพระองค์เห็นไหมพระเวสสันดรเป็นไงตอบไหมไม่ตอบไม่ตอบกลับนิ่งซะอย่างนั้นเหมือนพระเวสสันดรนั้นเอ๊ะโกรธเคืองอะไรหรือเปล่าทำไมมันโกรธเคืองถ้ามันนิ่งขนาดนี้นะก็คอยดูมัดสีเป็นซากศพเถอะนะก็คือแบบเริ่มสงสัยก็ถามไปพระเวสสันดรนะพระเวสสันดรเนี่ยก็ไม่ยอมตอบนิ่งอย่างเดียวใช้ความนิ่งสะกดมัดสีจนให้มัดสีเนี่ยฟุ้งซ่านไปแล้วฟังต่อนะครับถึงไหนแล้วนะเอาอ่านบาลีตอบ FC แบบงานเยอะครับเยอะอยู่ครับครับเหนื่อยหน่อยครับคุณครับเงินเข้า 2,000 ไม่รู้ใครโอนมาครับยังให้แจ้งด้วยนะครับเลี้ยงดีโดคนละแท่งนักเรียนบอกเลี้ยงดีโดคนละแท่งอ่ะขอดูนักเรียนหน่อยสองแท่งสองแท่งอ๋อเลี้ยงดีโดใช่ไหมแท่งละสองบาทพี่นี้ไม่ได้สอนนานๆฮะเอาอ่านไว้หนึ่งสองสามอ่านมหาสโต
อะทะมหาสัตโตอย่าหันมาทางครูนะสัตนี่มองข้างล่างไม่ต้องหันมาครูเนาะอะทะมหาสัตโตไม่ต้องอันนี้นะสมเด็จพระราชสมภารไม่ได้สดับสารพระมัทสีเธอก็แสนวิโยอกโศกสันสุดกำลังถึงแม้มิตรัสแก่นางมาอังจะมีเป็นการจำจะเอาโอโอโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลงจึงเอื้อนองค์การตรัสประพาสว่าว่าอะไรนะนุมัทิดูกองนางาดพระนองรักพระเทจะเอาผู้พักอันผุดพองเสมออันหนึ่งเอาน้ำทองเข้ามาอาทาบทับกระเทืองผิวราวกว่าจะลอยลิ้วเลือนลงจากฟ้าใครก็ได้เห็นใครได้เห็นเป็นควันตาเต็มลงละลายทุกปลุกเปลืองอารมณ์ชายให้เชยชื่นจะนั่งนอนเดินยืนก็ต้องอย่างวราโหวราโรหาพร้อมด้วยอ่านนี้อ่านว่าอะไรเบญจางคจริตรูปจำเริญโฉมประโลมโลกล่อแหลมวิไลลักษณ์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับประกอบไปด้วยเชื้อศักดิ์สมมุติวงศ์พงศ์กษัตริย์กษัตราก็เมื่อชาวเจ้าจะเข้าป่าหน้าสงสารปานพระหนึ่งว่าจะมาจะไปมิได้ทำร้องไห้ฝากลูกมิรู้แล้วครั้นคลาดแคล้วเคลื่อนคล้อยเข้าสู่ดงปานประหนึ่งว่าจะหลงลืมลูกสละผัวต่อมืดมัวจึงกลับมาทำเป็นบีบน้ำตาตีอกว่าลูกหายใครจะไม่รู้แยบขายความคิดหญิงถ้าแม่เจ้าอะไรอยู่ด้วยลูกจริงๆเหมือนว่าจาก็จะรีบกลับเขามาแต่วีวันไม่ทันร้อนนี่เจ้าเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจชมนกชมไม้ในไพรวันสารพันที่จะมีทั้งฤาษีสิทธิ์วิทยาธรคนทันเทภารักผู้พิพักอันเจริญเห็นแล้วก็น่าเพิดเพลินไม่เมินได้หรือเจ้าปะผลไม้ประหลาดรสสดสุกสามเสวยไม่เคยกินเจ้าช่วยชิมลิ้มเจ้าช่วยชิมชอบลิ้นก็ลงฉันอยู่จึงชาอุปมาเสมือนหนึ่งภูมิบรินบินวะว่อนนะเที่ยวซับสาบเอาเกสรรถสุคนธมาเลิศมาเลศนะธมาเลศพบดอกไม้อันวิเศษต้องประสงลงคราวคึงรถจงลืมลังถึงไหนละฮะข้าวโอเถื่อนเจ้าลืมพระได้หน้าและได้หน้าแล้วลืมลังไม่แลเลี้ยวที่เอียวทอดประทับมากลางทางอันว่าภรรยาอนาคสิเป็นนอกระสัตจะไปนายก็ออกเคยมิแต่กลดกันนภาจะเกรงแสงพระสุริยันไม่คลาเคลื่อน
จะรักเดินด้วยแสงเดือนชมดาวพรางได้น้ำข้างกลางคืนชื่นอารมณ์สมคันเนพอมาถึงก็ทำเสขึ้นเสียงเลี่ยงเลี้ยวพาโลวะลูกหายนี่เจ้ามีมายว่าใครใครไม่รู้ทันกระนั้นกระมังหรือเจ้าเห็นว่าพี่นี้เป็นชีอดจิตคิดอนิจจังทิ้งพยศอดเสียอดอารมณ์เสียเจ้าเป็นแต่เพียงเมียควรหรือมาหมิ่นได้ถ้าแม้พี่อยู่ในกรุงไกลเหมือนแต่ก่อนเก่าหากว่าอาจเจ้าทำเช่นนี้กายของมัดสีจะขาดสบั้นหลงทันตาพระกรเบื้องขวาของอัตมานี่แล้วเอาถอดถอดตั้งแต่ไหนพระเวสสันดรใช้กลอุบายอะไรครูไกด์สอนอุตสาหกรรมอะใช้อุบายอะไรใช้อุบายอะไรในการที่จะลดความเป็นห่วงลูกของมัดสีใช้อะไรลูกใช้อะไรใช้อะไรครับฮะใช้อะไรใช้อะไรมาเป็นการลดฮะใช้อะไรลูกความอะไรความอะไรความอะไรไปถอดบทประพันธ์มาตั้งแต่บรรทัดแรกจนจบเลยนะส่งพรุ่งนี้บรรทัดแรกของเรื่องเลยตั้งแต่เราเริ่มอ่านกันมาเลยสามัคคีปางนั้นส่วนสมเด็จพระมัตสีเลยแหละนะมีแรงขีดเมื่อไหร่หมดแล้วเนาะทิศหน้าแล้วใช่ไหมวันไหนวันศุกร์ส่งวันศุกร์เนาะใครมีนงมีเน็ตก็ไปเปิดมาดูให้เรียบร้อยใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะแล้วตอบคำถามครูให้ได้ว่าพระเวสสันดรนั้นใช้อะไรมาเป็นที่มันหักความเป็นห่วงลูกของพระนางมัตสีในนี้เขาก็บอกอยู่ฟังเพลินเลยเชียวหลับเลยคุณหลับเลยนะชั่วโมงยังยังแล้วนะเอาเก็บไว้นะถามไม่รู้เรื่องสั่งงานเลยเป็นไงนักเรียนทำความเคารพครับขอบคุณครับคุณครับครับไปพี่ผู้ชมเซ็นผิดเหรอก็เปิดไปหน้านั้นครูก็เซ็นหน้านั้นเลยฉีกทิ้งเลยเนี่ยฉีกทิ้งเลยสวัสดีครับทุกคนครับภาษาไทยยากเนาะผมวันเรียนผมก็ยังว่ายากเลยหมดชั่วโมงครับคาบเดียว50นาทีไม่ได้สอนอะไรเลยแค่เอื้อนเอ่ยหมดเวลาแล้วครับถ้าสมมติอ่านธรรมดาคงแบบจบนานแล้วอันนี้แบบนี่ว่าพระมัตสีสุน
ครอ่านทำนองสนองก็เลยจะยากหน่อยครับครับผมขอบคุณนะครับคนที่ร่วมทำบุญกับผมเนาะนะครับช่วงนี้ก็นะครับช่วงนี้ผมก็จะร่วมนะครับซื้อพัดลมนะครับซื้อพัดลมนะครับใครดูช่วยกดแชร์ด้วยนะครับนะครับขอบคุณนะครับเงินที่เข้า 2,000 เมื่อกี้เนาะคุณแม่วริศรานะครับขอบคุณอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับร่วมทำบุญกันขนาดห้องเรียนก็ไม่มีพัดลมต้องแบบหูร้อนแบบพอตอนบ่ายลงนี้เนี่ยครับคือมันอยู่บนที่สูงนะครับเวลาเย็นมันหนาวก็จะหนาวจัดแต่เวลาร้อนมันเหมือนมันใกล้ดวงอาทิตย์นะในความคิดผมเหมือนมันใกล้ดวงอาทิตย์มันจะแบบร้อนกว่าปกติที่มันอยู่ข้างล่างอะครับครูสอนม.5ครับปีนี้สอนม.3 ม.4 ม.5 แต่อันนั้นขึ้นม.6 แล้วเป็นครูอีกท่านหนึ่งครับผมไม่ได้สอนอันนั้นละแต่ว่าเป็นครูประจำชั้นเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็สอนภาษาไทยเหมือนกันครับเมื่อกี้เป็นม.5 ทับ1ต่อไปเป็นม.5 ทับ2ครับครูโหดครับโหดถามไม่รู้เรื่องสั่งงานเลยอยากให้ครูเคนมาสอนจังแต่เรียนปวชไม่ใช่ภาษาไทยเลยครับผมแค่สอนที่นี่ก็28คาบสอน6มีทั้งหมด8คาบวันหนึ่งผมสอนไป6ครับขอบคุณคุณแม่วริศรานะครับเนาะแล้วก็ที่ร่วมกันมานะครับทำบุญซื้อพัดลมครับแล้วก็ซื้อในส่วนของเขาเรียกอะไรครับเป็นวัสดุเครื่องของใช้ของนักเรียนหอพักครับที่นี่มีนักเรียนหอพักประมาณเกือบ200คนนะครับก็สิ่งที่จำเป็นก็จะเป็นพวกผ้าอนามัยแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ต่างๆนะครับเงินส่วนนี้พอซื้อพัดลมเสร็จปุ๊บนะครับก็จะไปใช้ซื้อพวกผ้าอนามัยให้กับนักเรียนหอพักหญิงแล้วก็ซื้อพวกสบู่แปรงสีฟันขัดน้ำอะไรให้หอพักชายอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับคุณแม่วริศลาบอกว่าโอนจากคุณที่ใช้ชื่อในเฟซว่าสุขใจก็คบกันไปนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับไม่รู้ว่าใครไปถ่ายเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเด็กที่นี่ขาดโอกาสหลายๆคนนะครับหลายคนเลยนะครับโรงเรียนในกทมเขาติดแอร์หมดแล้วครับอ๋อคือนี่ไม่เอาแอร์ผมขอพัดลม พัดลมแล้วกันนะครับอ๋อครับลูกสาวม.3โรงเรียนสัพพยานะครับสัพพยาคมเนาะครับผมรอสิ้นเดือนก่อนนะครับขอร่วมบุญด้วยนะครับได้ครับได้ครับก็ยังไงก็ร่วมบุญกันนะครับคนเล็กคนน้อยเนาะนะครับมีน้อยทําน้อยมีทํามากแล้วแต่นะครับตามกําลังศรัทธานะครับก็เดี๋ยวร่วมกันนะครับก็จะซื้อเดี๋ยวใกล้หน้าฝนละก็จะเจียดเงินตัวเนี้ยครับไปซื้อพวกร่มกันฝนร่มแล้วก็เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนให้กับเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ถ้าฝนตกแล้วโอ้โหหนักจริงหนักจนแบบว่าแบบไม่อยากมาโรงเรียนแล้วครับแต่เด็กที่นี่มีความที่มุมานะแล้วก็ขยันมากนะครับถึงตกแค่ไหนเขาก็มาโรงเรียนครับตกหนักแค่ไหนก็มานะครับก็การเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแม่ๆป้าๆแล้วพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับก็เดี๋ยวร่วมบุญกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะสวัสดีครับคุณกัญญาวีนะครับคำจารีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับยังไงถ้าใครจะร่วมบุญนะครับยังไงผมรบกวนช่วยแชร์นะครับ6180192375ครับกรุงไทยนะครับครับผมที่สร้างวิหารนะทำแน่นอนทำไมผมแจ้งเนาะนะครับ
ครับขอบคุณครับของครูใครรวนไลค์กดไลค์รวนไลค์ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ร่วมบุญกันนะครับกีตาร์เมื่อจะมาเรียนสมเกียรติสวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่ช่างสวยบาดใจสวยกว่าคล้ายในพื้นฐานินเสื้อครับครับดูแน่นแน่นครับเป็นไงบ้างอบต.เป็นไงบ้างเต่าอบต.เป็นไงบ้างสมเกียรติควรมานะเรียนได้แล้วนะครับร้อนครับร้อนจริงๆเหงื่อไหลคลายย้อยไขมันตกร้อนนิดนึงน้ำมันพายนี่ไหลแล้วฮะครับยังไงขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ร่วมบุญกันเนาะนะครับโอนคนละนิดคนละหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้ยอดเงินสัก 20,000 แล้วครับเนาะครับประมาณผมก็ยังไม่ได้เช็ครายละเอียดดีนะครับเดี๋ยวจะไปซื้ วัสดุอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับซื้อพัดลมซื้ออะไรมาติดให้กับนักเรียนนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับจะเขียนพัดลมทุกตัวว่าแฟนคลับอนันต์นะครับ นะครับนะอ๋อดีเที่ยวมาต่อดีเนาะนะครับโอนย้ายได้ไหมแลกตำแหน่งกันไหมครับผมขอบคุณครับสบายสบายปลาสบายว่ายน้ำไปมาโอเคโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสอนก่อนนะครับร้องเพลงเหรอครับไม่หมดหนี้อ๋อเป็นเด็ดหนี้กยศ.ครับตอนนี้โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวงามเพียบพร้อมบุญหนักต่อไปก็สอนภาษาไทยครับครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับจะไปสอนก่อนนะครับจะไปสอนก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไลฟ์สดอะไรว่ากันใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆนะครับพี่ๆป้าๆนานาทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับของอนันต์ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ